ตอนนี้เต้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำงานทั่วไปครับก็ทำงานให้บริษัทเทคก็เหมือนเป็นเหมือนเอาซอร์สให้ด้วยความที่ประเทศอเมริกามันให้โอกาสคนที่จบปริญญาโทเนี่ยโดยเฉพาะที่จบสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ที่นี่ได้ 2-3 ปีเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วมุมมองในของการเมืองอเมริกาลิเบอรัลของเดโมแครตมันมีหลายเฉดเดี๋ยวพูดเหมือนเสื้อแดงมีหลายเฉดด้วยความที่หลังๆเนี่ยมันจะชอบมีข่าวเหมือนกับว่าไอ้ซานฟรานซิสโกมันแย่พังไปแล้วหรือเปล่าหรือแบบมันควรจะอยู่ควรยังจะมาไหมอะไรเงี้ยหรือแบบถ้ามาแล้วอยู่จะตายไหมคาเดเชื่อป่ะออกไปข้างนอกเนี่ยบุญบาปไม่ได้ตอแหลเลยนะ less than 10 minutes มาเลยเพื่อเราไปเอาทิเก็ตอะไรสักอย่างตรงโกลเด้นเกตบูธอะตรงสะพานเราเดินกลับมาภายใน10นาทีนะเต้ยาวหลบคือเต้หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ less than 1 week อะเขาติดต่อมาป่ะมีของส่งให้เราอ๋อเหรอจะโชคดีมากอย่าคิดว่าโชคดีไม่ใช่อ๋อเหรอทำไมเปิดของมาดูนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะฮะแล้วก็มันเป็นวันที่เหลือ2 วันสุดท้ายที่ผมอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสกลับมาเมืองที่รักมากๆนะครับก็คือซานฟรานซิสโกวันนี้เนี่ยเรามีเรสซิเดนต์ของซานฟรานซิสโกเนี่ยมาปรากฏตัวในรายการเราด้วยนะฮะก็ขอเชิญเต้โอเคสวัสดีครับเต้นะครับไม่ต้องแนะนำแล้วว่าเต้เป็นใครนะฮะคือเต้เป็นดาราหลักของช่องหนึ่งพูดได้มั้ยพูดได้ช่องฟาโรสซึ่งคุณแดงช่องคุณแดงซึ่งก็เป็นช่องที่ไม่ดังเท่าช่องปู ช่องที่นะฟาโรสนะที่ผมขอยืมดาราหลักของช่องมาโอเคดีใจมากที่เจอเต้ดีใจเหมือนกันแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกเนี่ยที่เราได้มาคุยกับเต้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะแล้วก็ครั้งแรกที่เราไปปรากฏตัวกันในรายการฟาโรสเนี่ยเราไปที่โกลเด้นเกตใช่ฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ตรงถนนอะไรนะฮะฟิลมอร์เป็นย่านฟิลมอร์อ่ะฮะทำไมมันถึงเป็นย่านสำคัญอ่ะเป็นย่านหนึ่งที่มีร้านรวงต่างๆครับจ้าแล้วก็เป็นเนเบอร์ฮูดที่ค่อนข้างจะเป็นเนเบอร์ฮูดที่ดีของซันฟาหนึ่งในเนเบอร์ฮูดที่ดีถ้าขึ้นไปข้างบนหน่อยก็จะเป็นแพ็คไฮท์ก็จะเราก็จะเป็นย่านแบบคนมีอันจะกินนะอะไรประมาณนี้ที่ผมได้ยินมาคือว่าตอนนี้ยูเนียนสแควร์ซึ่งมันเป็นดาวทาวน์ของซานฟรานซิสโกมันเละเละมากเละเละใช่แล้วก็จริงอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียดายมากว่ามันไม่ควรจะเกิดอย่างนี้กับซานฟรานซิสโกเลยเขาเลยบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นย่านใหม่ที่มาแทนช้อปปิ้งแอเรียแบบเก่านะฮะเราเดินไปคุยอะไรเพื่อให้คนเนี่ยเห็นบรรยากาศของถนนฟิลมอร์ด้วยนะวันนี้มันเป็นวันที่มันร่มรื่นมากอาจารย์ใช่ใช่วันนี้เป็นวันจันทร์ที่เราอัดกันไปเต้ไม่ทำงานวันนี้รถส่งโฮมรถส่งโฮมเลยแวะมาได้แวะมาได้อาจารย์เรียกมาโอเคไม่มีปัญหาครับมาได้สิ่งที่อยากรู้คือณตอนนี้เต้ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำงานทั่วไปครับก็ทำงานให้บริษัทเทคก็เหมือนเป็นเหมือนเอาซอร์สให้บริษัทเทคอันนึงใหญ่ๆโอเคเป็นหนึ่งในบิ๊กเทคที่นี่โอเคกันดีกว่าซึ่งมันเปิดโอกาสให้เต้ work from home ใช่ครับบริษัทเทคส่วนใหญ่มันจะให้ทั้ง work from home แล้วก็ไฮบริดตอนนี้ได้แต่ของงานเต้จะเป็น work from home เป็นหลักจริงๆออฟฟิศมันก็คืออยู่ในซิลิคอนวาเลย์ใช่ไหมฮะใช่ไอที่บอกว่าเทคอะไรเนี่ยขอถามไปที่มันนายอีมากๆเลยนะทำอะไรวะไอเทคเนี่ยสองถ้ามันสบายขนาดทำงานฉันเข้าไปทำได้ไหมโอเคคำถามแรกคือเทคมันทำอะไรใช่ป่ะเทคก็ถ้ามองในมุมมองของคนทั่วไปที่คนรู้จักเทคในซานฟรานซิสโกในซิลิคอนวาเลย์ก็จะมีเช่น Facebook Google อะไรเงี้ยครับแล้วก็ Apple ก็คือทำงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแล้วเทคโนโลยีทั้งหมดที่มันมีส่วนในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละโอเคนะฮะคราวนี้คำถามต่อไปก็คือแล้วเราอย่างเราเนี่ยจะทำได้ไหมจริงๆทำได้ทุกอย่างอาจารย์คือคนส่วนใหญ่ชอบมองว่าเทคเนี่ยมันจะต้องจบเอนจิเนียร์ต้องจบสายวิทย์อะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วโอเคเราไม่เถียงหรอกว่าโอเคมันก็ใช่แต่เขาก็จะต้องมีคนที่จบสายอื่นมาซัพพอร์ตงานด้วยเช่นอย่างเงี้ยอย่างเต้จบอักษรใช่ป่ะสิ่งที่เต้ทำก็คือโอเคดูสปีชของ AI อย่างเช่น Siri หรือ Google Assistant มันพูดว่ายังไงแล้วคนไทยจะเข้าใจไหม อะไรเงี้ยเสียงมันเป็นยังไงเราก็เอาสกิลของทางด้านภาษาเนี่ยแหละจ้าไปช่วยแล้วก็ในเรื่องของการแปลการโลเคอลไลซ์คนไทยจะอ่านอย่างนี้รู้เรื่องไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไงครับเป็นพาร์ทหนึ่งของงานเทคซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีสกิลทางด้านอะไรอะเอนจิเนียร์หรือวิศวกรเยอะขนาดนั้นอย่างที่เราคิดกันใช่ไหมฮะก็คืออันพูดง่ายว่าอันนี้มันก็เป็นงานที่เต้
ป็นความรับผิดชอบที่เต้ทำอยู่เมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันนอกรอบนิดนึงก็คุยกันแซวเล่นๆว่าเอ๊ะทำไมฉันมาทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้ก็พูดมานิดนึงว่าซึ่งอยากให้เต้อธิบายมากกว่านี้ว่าคนที่ทำสายเทคในพาร์ทนี้ของอเมริกาเนี่ยคือโอกาสการตกงานมันน้อยหรือไม่โอกาสของการหางานใหม่มันง่ายอยากให้เต้อธิบายตรงนี้นิดนึงคือจริงๆด้วยความที่เราอยู่ในเบย์แอเรียครับที่นี่ซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียเนี่ยด้วยความที่มันเป็นแหล่งของบริษัทเทคทั้งหมดการหางานที่มันเกี่ยวกับเทคมันจึงหางานง่ายแล้วอีกอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนงานก็ง่ายเช่นกันเพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงนะสถานที่ตรงนี้นะอาจารย์นึกออกป่ะครับสมมุติถ้าเราไปมิดเวสอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนงานโดยเฉพาะฝั่งเอนจิเนียร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํา3ปีแล้วก็เปลี่ยนด้วยความที่เหมือนกับว่าไองานตรงนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเขาหรือเขาไม่ได้ใช้สกิลมากพอเขาก็จะเปลี่ยนไปงานอื่นแล้วก็เงินเดือนหรือค่าตอบแทนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่คนสายเทคเขาจะเปลี่ยนงานกันเพราะไม่รู้สิเราไม่เคยอยู่ในโลกของสายเทคพูดง่ายการจะคิดถึงการเปลี่ยนงานทีสำหรับเราเนี่ยโอ้โหแบบมันยากเย็นแสนเข็ญเลยอ่ะแล้วเปลี่ยนงานมันสองแบบนะคือแน่นอนล่ะมันก็อยากเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มันดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยการที่เราไม่สามารถทนกับงานที่เราทำอยู่ได้เนี่ยแล้วทำอะไรต้องบังคับให้เปลี่ยนงานเนี่ยบางทีอาจต้องคอมโพรไมซ์ไปได้งานที่เราอาจจะไม่ชอบแล้วเผลอๆค่าตอบแทนต่ำกว่าด้วยหรือบางทีอาจจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่นี่อาจจะมองในมุมที่งานตรงนั้นครับมันตอบโจทย์เขาไหมครับในเรื่องของความสามารถบางคนถูกอย่างเช่นมีเคสหนึ่งของเพื่อนที่รู้จักกันนี่แหละถูกทำให้เป็นแมเนเจอร์เป็นผู้จัดการแต่เขาอยากทำงานในด้านของโคดดิ้งมากกว่าเขาไม่อยากไปดีลกับคนเขาก็จะสามารถบอกกับนายจ้างหรือหัวหน้าเขาอีกทีว่าเอ้ยฉันอยากลงมาเป็นเอนจิเนียร์เหมือนเดิมได้ไหม อะไรเงี้ยคือที่นี่มันจะเนโกเชียตกันได้แล้วให้คุณค่ากับคนมากกว่าการงานจริงๆครับเหมือนกับเขาพยายามบาลานซ์ตัวเองว่าแบบคนที่ทำงานกับเทคเนี่ยมันต้องทำงานแล้วแบบมีความสุขและมี productivity มากโดยไม่เครียดเกินไปนี่พูดถึงนะมันเปลี่ยนมุมมองเรามากนะเรามีความคิดอย่างนี้เต้คืออันนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรามา ใช้เวลาอยู่ในเบย์แอเรียนะหลายปีก่อนนี่เราเคยไปอยู่ที่พาโลอัลโต้ใช่ไหมแล้วก็กลับมาอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนี่นะ เรามีภาพลักษณ์ตลอดว่าอีอุตสาหกรรมนี่เป็นอุตสาหกรรมที่โหดร้ายป่าเถื่อนมากอันนี้ก็ถ้าฟังจากยูมอาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับแต่เหมือนกับว่าทุกคนมีความรับผิดชอบของตัวเองแหละดูความรับผิดชอบของตัวเองเป็นหลักไม่ได้มาคอยเรียกว่าไมโครแมเนจเมนต์ว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเพียงแต่ว่ารับผิดชอบในงานของตัวเองเขาก็จะปล่อยอยู่ไปเลยอยู่ขอให้ทำงานให้ทันทำงานให้เสร็จมีปัญหาอะไรบอกคือบอกกันไปตรงๆอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่คิดอย่างนั้นจริงนะเราคิดว่าโหมันเป็นธุรกิจมันโซคอมเพทิทีฟนะที่บอกว่าเออมึงพลาดปุ๊บนะมึงถูกถีบมึงออกเลยมันไม่มีไอเดียเลยอ่ะแล้วตอนอยู่พาโลอัลโต้เนี่ยเราเห็นที่มันการเปลี่ยนหน้าของคนมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะคือเราแทบจะไม่เจอคนที่เราเจอบ่อยๆซ้ำๆเราคือไอ้คนพวกนั้นมันหายไปไหนหมดวะเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นมุมมองหนึ่งของผมก็แล้วกันในงานของเทคเข้าใจคำถามสุดท้ายก่อนที่จะปิดตอนนี้คือยูพอรู้ไหมเต้ว่ามันมีคนไทยทำแบบยูเนี่ยในซิลิคอนวัลลีย์เนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนเยอะครับเยอะมากด้วยเพียงแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่มาจะมาทางการศึกษามากกว่าเคยบอกคนที่พยายามจะย้ายประเทศหรืออะไรเงี้ยว่าโอเคถ้าอยู่อยากให้ลูกอยู่ย้ายประเทศหรือให้โอกาสเขาในอีกดินแดนนึงเนี่ยคือลงทุนในเรื่องการศึกษาให้เขาก็คือคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยครับจะจบปริญญาโทที่นี่เป็นหลักโดยเฉพาะสายเขาเรียกว่าสเต็มนะครับเป็นพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวก่อนบอกได้มาว่าคนปริญญาโทควรจะเป็นอย่างต่ำปริญญาโทต้องควรอย่างต่ำใช่ด้วยความที่ประเทศอเมริกามันให้โอกาสคนที่จบปริญญาโทเนี่ยโดยเฉพาะที่จบสายวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ที่นี่ได้2ถึง3ปีเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วโดยการหางานเพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสช่วงแกปตรงนี้ครับที่หางานเนี่ยก็คือพยายามเอาตัวเองเข้าไปหาได้งานในบริษัทใหญ่ๆแล้วหลังจากนั้นบริษัทเขาก็จะสปอนเซอร์อยู่ได้วีซ่าเป็นแล้วมันก็จะแปลเป็นสเต็ปไปคือได้กิ๊งก้าเสร็จจากกิ๊งก้ากลายเป็นซิติเซนได้ครับใช่เพราะฉะนั้นการศึกษาของที่นี่มันคือสิ่งสำคัญในการลงทุนถ้าจะมาตรงนี้ปุ๊บมองว่าการศึกษาเนี่ยมันเป็นวิธีทางที่ดีที่จะย้ายมาได้ในการพูดถึงเรียกว่าโซเชียลคลามมิ่งแล้วก็ถือว่าการมาเป็นอย่างที่เต้บอกนะใครบ้างที่ไม่อยากจะเป็นอเมริกันชนนะฮะเอาว่าโอเคเดี๋ยวเราจบพาร์ทนี้ตรงนี้ก่อนตอนนี้เรารู้คร่าวๆว่าเต้ทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นอินเวย์วันนี้เนี่ยเต้ไม่ได้หนีงานมานะนี่คือต้องกลับไปทำงานต่อนี่ก็เป็นส่วนของการ work from home แล้วออกมากินกาแฟกันทำงานตรงนั้นได้พาร์ทสองเนี่ยเดี๋ยวจะไปต่อกันแต่ขอทิ้งท้ายตรงนี้ก่อนว่าเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคนไทยมาทำงานที่นู่นนี่นั่นน่ะอยากจะลองฟังจากเต้ว่าแล้วคนไทยส่วนใหญ่มีมุมมองเกี่ยวกับซานฟรานซิสโกได้แล้วเดี๋ยวผมก็จะมีมุมมองผมด้วยโอเคครับกลับมาฟังกันพาร์ทสองนะครับ
อ่ะเราอยู่ที่ฟิวมอร์ใช่มาคุยต่อมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อนี่ก็คือเดินขึ้นลงถนนสายนี่แหละแต่ต้องยอมรับว่าจริงๆชอบนะเส้นนี้เต้คือเราเพื่อนหนึ่งไว้พุกพลานใช่แล้วก็ค่อนข้างคลาสซี่ใช่แล้วมันยังมีร้านหนังสือร้านคือมันมีร้านรวงหลายๆอย่างกระจุกกระจิกกระจุกน่ารักเออแล้วเงียบใช่ไม่รู้กำลังคิดถึงถ้าเกิดมันเป็นลอนดอนเนี่ยเราจะพอรีเลทกันหรอว่ามันตรงไหนดิจะเป็นพาร์ทไหนของลอนดอนอะไรเงี้ยใครรู้จักลอนดอนดีอาจจะตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเคนซิงตันหรือแม้จะเป็นชิสิกอะไรพวกเนี้ยก็มีร้านหลวงน่ารักน่ารักกลับไปคุยเรื่องเกี่ยวกับทิ้งทายไว้เรื่องเกี่ยวกับมุมมองของคนไทยที่ต่อซานฟรานซิสโกด้วยความที่หลังๆเนี่ยมันจะชอบมีข่าวเหมือนกับว่าเอ๊ะซานฟรานซิสโกมันแย่พังมันพังไปแล้วหรือเปล่าหรือแบบมันควรจะอยู่ควรยังจะมาไหมอะไรเงี้ยเออหรือแบบถ้ามาแล้วอยู่จะตายไหมซื้อประกันได้นะถ้าจะพูดตรงๆอาจารย์มันก็ทุกมือมันก็มีทั้งที่ดีไม่ดีป่ะอย่างลอนดอนมีที่ไหนมีป่ะมันมีบางจุดที่เรารู้กันว่าไม่ควรจะไปใช่ป่ะก็เหมือนกันแหละครับที่ซันฟานก็เหมือนกันก็จะมีบางจุดที่เรารู้กันอยู่ว่าเราไม่ควรจะไปแต่มันก็จะมีอย่างที่ปกติที่คนทั่วๆไปแล้วปลอดภัยมันก็มีอยู่เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการจะไปเหมารวมว่าซันฟานมันดีหรือไม่ดีหรือแบบแย่ไปเลยเงี้ยมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมองหลายๆอย่างครับอันนี้เห็นด้วยใช่อ่ะละในความรู้สึกส่วนตัวคือเมื่อกี้เนี่ยเราเพิ่งไปกินข้าวกันมานะฮะมันก็ต้องอยากผ่านย่านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ย่านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเองเนี่ยตอนที่มาใช้เวลาอยู่ในซานฟรานซิสโกเยอะๆเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณปี2016เต้ใช่ไหมว่าผมเช่าพาร์ทเมนต์อยู่ที่ใจกลางเทนเดอร์ลอยใช่ก็คือย่านเทนเดอร์ลอยคือย่านที่ไม่ค่อยดีของซานฟรานเทนเดอร์ลอยเนี่ยขอบอกกันว่ามันเป็นย่านที่มันมีโฮมเลสเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ที่เล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนห้ามเสมอว่าเอ้ยปวินบ้าหรอไปอยู่ไปเช่าบ้านอยู่แถวเทนเดอร์ลอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเต้มันไม่ได้ถูกเลยนะใช่ฉันจ่ายค่าบ้านไปเดือนละ 3,000 กว่าเหรียญบ้าบอมากเลยที่ทุกซันฟายก็คือทุกที่แพงหมดจริงๆๆแต่ที่บอกว่าณตอนนั้นเนี่ยนะคือตี 2 ตี 3 แล้วก็เดินออกไปเนี่ยผ่านทะลุเทนเดอร์ลอยมันไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรขึ้นกับเราเลยจะพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยบางคนก็อาจจะว่าเรานาอีฟเพราะว่ามันไม่เคยเกิดกับมึงสิเพราะฉันจะไปแอสซูว่ามันไม่เกิดคนอื่นไม่ได้อันนี้เราก็เข้าใจที่เราพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วว่าประเด็นที่ผมจะพูดคือณวันนั้นเนี่ยสถานการณ์มันอาจจะไม่เลวร้ายแต่วันนี้เนี่ยบอกตรงว่าบางทีเดินออกไปก็เสียวๆเหมือนกันก็คิดว่ามันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนครับจ่าเมงแต่ว่าณปัจจุบันมันอาจจะคงแย่ลงจริงๆนั่นแหละในย่านตรงนั้นแต่เหมือนกับว่าออกมาปุ๊บเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นป่ะเจ๊คือมันมีอะไรถ้าเกิดจะอธิบายว่ามันแย่ลงเนี่ยอะไรมันทริกเกอร์ให้ซานฟรานซิสโกในบางย่าน มันแย่ไปแบบนั้นแล้วมันยังไม่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาเราคิดว่าปัญหาหลักของซานฟรานซิสโกคือปัญหาโฮมเลสด้วยความที่ซานฟรานซิสโกใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองลิเบอรัลระดับหนึ่งครับแต่เหมือนกับว่าถ้ามองมุมมองในของการเมืองอเมริกาทีนี้เบอร์โลของเดโมแครตมันมีหลายเฉดเดี๋ยวพูดเหมือนเสื้อแดงมีหลายเฉดฮัลโหลในฝั่งเดโมแครตเนี่ยมันจะมีลิเบอรัลที่เป็นโมเดเรทก็คือเป็นโอเคไม่สุดโต่งกับเรียกว่าโปรเกรสซีฟซึ่งสุดโต่งไปซึ่งทุกอย่างมันมีทั้งข้อดีไม่ดีแหละทั้งสองเฉดนั่นแหละเพียงแต่ว่าซานฟรานซิสโกฝั่งของโปรเกรสซีฟเขาก็จะมองว่าคนโฮมเลสเนี่ยเขาเป็นมนุษย์เหมือนเราเราจะเอาเขาไปเข้าในคุกไม่ได้การแก้ปัญหาโดยการที่เอาเขาเข้าคุกมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อีกในขนาดเดียวกันมันไอ้ตรงนั้นมันก็ช่วยได้บางคนแหละมันก็ถูกบางส่วนถูกอาจารย์ถูกต้องเพียงแต่ว่ามันก็มีบางคนแหละที่โอเคเมื่อฉันไม่ได้เข้าคุกฉันก็สามารถทำอย่างนั้นต่อได้เรื่อยๆโดยที่มันไม่มีเพนัลตี้อะไรเกิดขึ้นกับในชีวิตฉันนี่อะไรอย่างนี้ถนนต่อไปใช่อยู่บนถนนต่อไปถึงแม้ว่าซิตี้จะพยายามเฮ้ยยูมาเข้ามีบ้านที่อยู่นะมีโปรแกรมโครงการนู่นนี่นั่นแต่อยู่ไม่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้แล้วปัญหาก็คืออ้าวมันก็เดดล็อกแล้วสิเราจะทำยังไงอ่ะกับคนโฮมเลสอย่างนี้ในเมื่อโปรเกสซีฟก็ห้ามไม่ให้เราจัดการกับเขาใช่ไหมครับส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกไม่ได้เธอต้องจัดการยังไงเธอต้องเอาเขาเข้าคุกให้ได้มันก็จะตีกันเดินสายกลางได้มาตอนนี้ก็คือพยายามทำอยู่ครับว่าจะทำยังไงให้แก้ไขปัญหาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกว่าคนที่เป็นคนไม่มีบ้านเนี่ยถูกกดขี่และเห็นความเป็นคุณค่าของมนุษย์ของเขาแต่ในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในย่านต่างๆในประจำวันของเราเนี่ยก็คือสามารถอยู่ได้รู้สึกปลอดภัยอ่ะเขาก็พยายามทำกันอยู่แต่เขาเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นปัญหาเราก็เสียใจเพราะว่าเรายังไงเรารักเมืองซานฟรานซิสโกมากนะเราอยากให้มันกลับมาความสวยงามว่าเราต้องกลับไปเน้นประเด็นแรกที่เราพูดกันตอนเปิดตอนนี้ว่ามันไม่ควรจะมองซานฟรานซิสโกในแง่ลบเพียงเพราะมันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคนไร้บ้านใช่ไหมฮะอ่ะ
ไอ้เรื่องคนไร้บ้านก็เป็นอีกแบบนึงมันมีอีกปรากฏการณ์นึงแต่เรื่องทุบรถใช่โอ้โธ่ทุบรถนี่เป็นปัญหาของซันฟานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวอาจจะเจอบ่อยอธิบายหน่อยที่มันอะไรวะเนี่ยทุบรถนี่เท่าที่รู้สึกก็คือมันไม่ได้เป็นการทุบแบบคนทั่วๆไปทุบแต่เขาเรียกว่าเป็น organized crime นี่แหละคือมันจะทำเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกรุ๊ปเป็นก้อนแล้วทำงานรวมโคกันตำรวจที่นี่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเป็นตำรวจบ้านเราอาจจะทำได้มั่งก็ได้นะ อะไรหรือแต่เหมือนกับว่าสิ่งที่น่าจะเตือนคนไทยถ้ามาซันฟานโดยเฉพาะไปสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็คืออย่าเอาของไว้ในรถเด็ดขาดเอาทุกอย่างไว้หลังรถให้หมดแล้วถ้าหลังรถมันเป็นหลังรถเปิดหาอะไรมาปิดเฉดมาปิด อันนั้นคือจะช่วยได้ระดับหนึ่งสองก็คือเขาจะทาร์เก็ตที่รถเช่าก็คือถ้าเรารู้ว่าเราต้องเช่ารถสิ่งที่ดีที่สุดคือพยายามอย่าเอาของไปเลยเอาไว้ที่โรงแรมหรือนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยที่ร้องกรี๊ดมากนะคือหนึ่ง เราอยากจะเคลมว่าเราเคยเป็นเรสซิเดนต์ของซานฟรานซิสโกเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ปัญหาพวกนี้ดีมากเต้เชื่อไหมว่ามาเมื่อปี3ปีที่แล้วเช่ารถโดนไหมโดนโดนกดแล้วเราจอดรถตรงโกลเด้นเกตด้วยอ๋อนั่นแหละตัวดีเลยตัวดี1จอดตัวดีเลยนะจอดที่ตัว2เป็นรถเช่าใช่3เนี่ยเราคิดว่ามันจับตามองเราตั้งแต่เราเข้ามาแล้วถูกแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจำได้เรามากัน4คนแล้วเราก็ถือกระป๋องกระเป๋าแบรนด์ลงแบรนด์เนมแต่ตอนนั้นคิดยังไงไม่รู้ว่าเราไม่เอากระเป๋าใส่หลังรถเราก็เลยถือมาติดตัวว่ามันก็ยังมีของหลังรถเหลืออยู่เต้เชื่อป่ะออกไปข้างนอกเนี่ยบุญบาปไม่ได้ตอแหลเลยนะ less than 10 minutes มาเลยเพื่อเราไปเอาทิเกตอะไรสักอย่างตรงโกลเด้นเกตบูธอะตรงสะพานเราเดินกลับมาภายใน10นาทีนะเต้ยับไปเลยอะ เออกลับมาที่รถคนแรกเราร้องกรี๊ดมันทุบข้างหลังหมดแล้วก็ดึงบอกหลังใช่เอาของไปหมดนะฮะของไปหมดเลยใช่แต่โชคดีตรงที่ว่าของที่มันเอาไปเนี่ยมันไม่มีของมีค่าเลยแต่เราก็ทั้งโกรธนะทั้งโมโหโกรธตรงแน่นอนนะถูกคูบรถเนี่ยมันทั้งโกรธสองที่เราโมโหคือมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะเพราะว่าเราเคยไปอยู่ที่นี่เราเคยอยู่ที่อยู่ชื่อทำนนแบทเทอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นคำแหละศัพท์แต่ว่าแล้วผมก็บอกว่าเธอฉันก็ไล่มันอยู่เธอเชื่อไหมว่าฉันขึ้นไปไล่มันข้างบนนะมันลงทุกล่างฉันลงมาไล่ล่างมันขึ้นไปทุกข้างบนเออคือมันมีที่จอดรถแบบว่าอยู่บนเขาอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็นั้นที่ตลกอันนึงนะคือเขาก็เห็นใจอย่าตำรวจเต้เขาบอกเอางี้อยู่ก็กรอกใบเหมือนกับเหมือนกับว่าให้กรอกใบลงบันทึกประจำวันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็บอกให้เราลิสต์ว่าของที่เราหามีอะไรบ้างเราก็จบไปง่ายเรารู้ว่ามันคงไม่ได้กลับคืนไม่ได้อะครับแล้วเขาทิ้งที่อยู่ไว้ให้ตลกคือเต้หลังจากนั้นเนี่ยประมาณ less than one week อ่ะเขาติดต่อมาปะมีของส่งให้เราอ๋อแย่แล้วตลกดีมากอย่าคิดว่าชอบอ้าวเหรอทำไมเปิดของมาดูคืออะไรมันไม่ใช่ของของเรามันไม่ใช่ของเราเลยแล้วเป็นขยะด้วยอ่ะคือแบบเป็นเสื้อผ้าโน่นเน่าเออคือเหมือนกับอีตำรวจก็ไปเจอคนที่มันทิ้งไว้แล้วก็ซูมว่าเป็นของเราแล้วก็ส่งแบบแพ็คมาการเป็นว่าการเป็นภาระของอีที่เราต้องเอาของหานี่ไปทิ้งแต่ก็อยากจะรวมๆตรงนี้ไว้ว่าเออถึงแม้ว่าจะมีทั้งดีมันไม่ดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆหลังๆไอ้การเกิดเรื่องการทุบรถนะบวกกับเรื่องเกี่ยวกับการมีอยู่ของคนโฮมเลสบนถนนเนี่ยมันทำลายชื่อเสียงของสมาคมใช่อันนี้จริงก็หวังว่ามันจะดีขึ้นนะครับอาจารย์นึกออกป่ะเพราะผมก็อยู่มา10กว่าปีแล้วเต้เราไม่ได้พูดแบบตอแหลพูดไปอย่างนั้นนะรู้สึกเราเสียใจจริงๆเพราะว่าเรายังคิดว่าในสหรัฐอเมริกาเมืองทั้งหมดเนี่ยถึงแม้หลังๆผมไปนิวยอร์กมากขึ้นเนี่ยแต่ว่าซานฟรานซิสโกมันยังความสเปเชียลที่มันยังอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยแล้วเรามาทุกครั้งแล้วเราชอบมันแล้วก็พอมาเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเออทำให้เราบางทีเราก็ไม่อยากออกจากโรงแรมเลยแล้วเนี่ยรอบนี้ก็ไปพักโรงแรมในย่านเทนเดอร์ลอยด์ในย่านยูเนียนสแควร์นะฮะแตไม่อยากมองซานฟรานซิสโกในแง่ทางลบๆจนเกินไปอย่าพยายามเหมารวมเพียงแต่ว่าลองเข้ามาสัมผัสก่อนแต่สัมผัสโดยมันระวังนิดหน่อยนิดนึงคำถามสุดท้ายเต้คิดว่าซานฟรานซิสโกจะกลับมาพังงาดไหมเราคิดว่าถ้าแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ปัญหาเนี่ยคือเขารู้อยู่แล้วครับอาจารย์ว่ามันมีปัญหาเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้มันเข้มข้นมากขึ้นแก้ปัญหาในเชิงเข้มข้นในเชิงรุกมากขึ้นเราเชื่อว่ามันจะกลับมาได้เป็นเมืองที่แบบน่าอยู่เหมือนเดิมน่าอยู่หมายความว่าตอนนี้ก็ยังน่าอยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่ากลับมาน่าอยู่เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรเงี้ยยกอย่างเช่นอย่างที่เราอยู่ในแอเรียที่เราอัดอยู่ มันพริตตี้ลอนเนี่ยมันกรีนมากคือเออมันข้างหน้ามีทะเลเออหวังว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพตรงนั้นด้วยคือตรงนี้มันก็พริตตี้แล้วหวังว่ามันก็ไม่ใช่ทุกที่มันเละแล้วมันเน่าหวังว่าการกลับมาของผมครั้งหน้าที่ซานฟรานซิสโกเนี่ย
เราจะไม่อยากใช้ซานซิสโกเป็นแค่ทางผ่านก็บอกตรงว่าหลังๆมันเป็นแค่ทางผ่านจริงเต้คือพอเราไปทำงานในเมืองใหญ่อื่นๆเนี่ยใช่ไหมเราก็อยากกลับบ้านเลยแต่ว่าซานฟรานซิสโกมันคือซานฟรานซิสโกอ่ะฉันรักซานฟรานซิสโกเราก็อันอย่างน้อยกลับมาสักสองวันให้มันเป็นทางผ่านนิดนึงนั้นรอบนี้สองวันจริงบอกว่าครั้งหน้าที่ว่าอยากจะมาอยู่นานได้ตรงนี้เดี๋ยวตอนสุดท้ายเราคุยกันดีกว่าว่าหลังจากหนีงานมาวันนี้แล้วเนี่ยนะฮะจินเต้ยังมีงานอื่นอีกด้วยที่ทำอยู่นะฮะแล้วก็มันอาจจะไม่ใช่งานขนาดแบบที่แบบนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแอคทิวิตี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเต้ล่าสุดแล้วคิดว่าเต้เอนจอยกับมันเอนจอยมากเลยครับแล้วกลับมาคุยกันว่าแอคทิวิตี้นั้นคืออะไรนะครับครับโอเคตอนสุดท้ายละ ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้ว่าคือเต้ไม่ได้ทำงานอย่างเดียวแล้วตอนนี้ใช่ๆตอนนี้ทำอย่างอื่นด้วยนอกจากขายบริการทางเพศซึ่งขายไม่ได้เลยก็คือทำอย่างอื่นแทน ไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นก็คือตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ครับรู้ว่าเต้เรียนปริญญาเอกมาสักพักละ มีคำถามในหัวเยอะมาก เลยนะฮะเอาคำถามแรกก่อนเลยอะทำไมทำไมอยู่ดีหนึ่งก็คือเป็นคนชอบเรียนอยู่แล้วสองก็คือด้วยความที่งานที่ทำเนี่ยบางทีมันน่าเบื่อด้วยความมันเป็นทีมงานนะครับใช่ป่ะครับอันนี้ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบคิดชอบเถียงอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าเออเราลองกลับไปเรียนปริญญาเอกไหมที่บอกกลับไปเรียนนี่คือไม่เพียงแต่ว่าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเวลาว่าเราอยากจะย้อนเวลากลับไปเรียนหนังสือนี่หมายถึงว่าอยู่กลับไปเรียนที่เมืองไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่เป็นโปรแกรมที่ไม่ต้องเข้าคอร์สเวิร์กอ่ะฮะก็คือบอกรายละเอียดก่อนคือตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ที่คณะสอนศาสตร์จุฬานั่นแหละเหมือนเดิมกับบ้านเก่ากับบ้านเก่าถ้าวิชาบันทึกเปรียบเทียบทีเนี้ยมันจะมีโปรแกรมนึงซึ่งให้นิสิตหรือคนที่สนใจที่สมัครเรียนเนี่ยคือมีที่มีประสบการณ์ทางด้านวิจัยมีงานที่เคยตีพิมพ์มาแล้วนะครับคือไปสมัครแล้วก็คือเราก็ไปทำตามระบบเขาครับคือสอบแล้วก็ส่งโปรโพสอลว่าเราจะทำอะไรนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเขาก็รับก็กลายเป็นคนอยู่อเมริกาแต่ส่งงานไปที่อาจารย์ที่เมืองไทยโอเคซึ่งในกรณีนี้เขาก็โอเคที่ถ้าเกิดว่าอยู่ฟิสิกส์ลี่เนี่ยไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยก็ทำได้ครับจริงแต่ว่าเราก็ต้องดีลกับอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดีแล้วก็สื่อสารกับคณะกรรมการในภาคให้เรียบร้อยว่าโอเคเรามีคอนดิชันอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเขาก็จะแฟคซิลิเทตกันให้เราแอคคอมโมเดทให้เราตลอดนะฮะไอเรื่องกับเรียนปริญญาเอกเนี่ยอยากถามก่อนว่าความตั้งใจของเต้เนี่ยคือเพราะเอาจริงแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆถูกไหมรู้สึกว่าอาจจะเริ่มเบื่อกับงานที่ทำรูทีนใช่แต่ว่าจริงๆแล้วจุดหมายของการทำปริญญาเอกสำหรับหลายคนมันไม่ใช่ตรงนั้นไงมันเป็นการต่อยอดอาชีพแล้วก็ไปทำนู่นนี่ต่อแต่ว่าจริงๆแล้วของเต้เนี่ยมันโฟกัสอยากหาอะไรทำใช่ใช่มากกว่าที่เป็นอันนี้ก็คือพูดตรงๆก็คือมันเบื่ออย่างที่บอกอาจารย์ไปสองก็คือความที่อยากเรียนอยู่แล้วแหละแต่เราไม่มีโอกาสไปเรียนสักทีด้วยความที่เราย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนกับว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดิมนั่นแหละเขาก็จะไม่มาเรียนหรอมาเรียนสิจนสุดท้ายก็คือเราสมัครโดยเขาก็บอกมึงมาเรียนเนี่ยเขาว่ามึงมาเรียนอีเต้มึงมาเรียนจนแบบเกือบเลดมากอะไรเงี้ยแต่โอเคอาจารย์เขาก็รับไปอะไรหัวข้อที่ทำอยู่ตอนนี้คือทำเรื่องเควียร์ครับเป็นการศึกษาอารมณ์ในคนชายขอบโดยเฉพาะคนที่เป็นเควียร์สังคมอเมริกันกับโดยที่เราผมมาเลือกเควียร์ในมุมมองของเควียร์ที่เป็นเควียร์ผิวดำเควียร์ที่เป็นเอเชียนไดแอสโพริกเควียร์นะครับแล้วก็เควียร์ที่เป็นอินดิจิเนสว้านี่มันชายขอบ above ชายขอบนะ ใช่คือมันเป็นดับเบิลชายขอบนะ ใช่คือเรารู้เรื่องเกี่ยวกับ LGBT เนี่ยมันชายขอบอยู่แล้วแล้วไปโฟกัสเรื่องของคนที่เป็นอาชีพที่เป็นชายขอบจริงๆน่าสนใจมากเลยอ่ะครับความคืบหน้าก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะสอบ QE แล้วนี่อยู่เริ่มมานานหรือยังเนี่ยเริ่มมาปีกว่าแล้วครับทีนี้ก็จะเริ่มสอบ QE โปรแกรมมันควรจะมันนานแค่ไหนจริงๆเขาให้เรียน3ปีครับโปรแกรมแต่เหมือนกับว่าเราก็พยายามให้อยู่ภายใน3ถึง4หรือ5ปีประมาณนี้นี่ก็ยังไม่ถึงพูดถึงจะไม่ถึงครึ่งทางใช่ใช่แต่เหมือนกับว่าระหว่างนั้นถึงแม้ว่าเราไม่เรียนคอร์สเวิร์กอ่ะเราก็ไปขอเขาซิทอินถ้าเปิดอาจารย์บางท่านเขาก็จะแบบรู้ว่าเราอยากเรียนหนังสืออะไรเงี้ยครับเขาก็จะแบบทำซูมให้โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับหรือแบบหรือช่วงที่ก่อนหน้านั้นคือเรียนก่อนช่วงที่เป็นโควิดเงี้ยมันก็จะง่ายสำหรับเราเพราะว่าเขาเรียนทางออนไลน์อยู่แล้วใช่แต่ตอนนี้เขากลับมาเรียนในคลาสแล้วช่วงนั้นเราก็ขอเขาซิทอินก็กลายเป็นเรียนเป็นนักศึกษาภาคค่ำอาจารย์เพราะว่าทำโซนที่นี่จะเริ่มเขียนวิทยาผลเมื่อไหร่จริงๆก็เขียนไปแล้วบ้างอะครับเพียงแต่ว่าก็ถ้าเขียนจริงๆปีหน้าก็น่าจะเขียนจริงจังซึ่งมันเรื่องการแบ่งเวลายากมาเพราะเราก็ต้องทำงานฟูลไทม์ใช่ก็จะกลายเป็นพยายามเขียนให้ได้หรือพยายามอ่านให้ได้ประมาณทุกวันนะครับ
โดยเฉพาะวันหลังจากเลิกงานเพราะว่าคนเริ่มงานตอนเช้า7โมงเช้าผมเริ่มทำงานแล้วอันนี้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาช่วง5โมงหรือ4โมงเราเลิกงานปุ๊บเราทำอะไรเรียบร้อยเราก็จะให้เวลากับตัวงานวิทยานิพนธ์เราช่วงคืนไปที่ต่างถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยตรงนี้มันเอาไปต่อยอดในการทำงานเราได้ไหมหรือว่าอีกอ่ะก็มันได้สมมติกลับไปเรื่องเกี่ยวกับความพอใจส่วนตัวว่าฉันอยากเรียนปริญญาเอกจริงๆก็จริงๆต่อยอดไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่ทำมันเป็นเหมือนอาจารย์เห็นปะมันคือวรรณคดีแล้วแอบสแตรปมันคือคนละฟิลได้แหละคิดว่าสมมติถ้าต้องกลับบ้านจริงๆนะครับหรือจะมีถ้ามีโอกาสกลับไปเป็นอาจารย์นึกออกปะครับสอนอะไรเงี้ยแต่ก็อยากกลับบ้านเช่นกลับไปมีแต่คนอยากออกมาสมมติอาจารย์สมมติว่าเราก็อยากกลับไปสอนเพราะเราเอนจอยอ่ะพูดตรงผมเอนจอยกับการที่ผมได้ค้นผมได้เขียนอะไรเงี้ยแล้วว่าเราเอนจอยกับการที่ได้ดิสคัสกับคนที่แบบประเด็นเราเดียวกับเราหรือแบบอีกมิตินึงเงี้ยไม่รู้จะเป็นปะมันสุขการที่ได้รู้อะไรใหม่ๆแล้วแบบเฮ้ยมันมองอย่างนี้ได้ด้วยนะมันมองอย่างนั้นได้ด้วยนะเอ้ยแต่ถ้าเรามองอีกมุมนึงมันจะเป็นอีกแบบนึงนะอะไรเงี้ยคือมันสนุกก็เลยเอนจอยกับมันเข้าใจได้อยู่อาจจะเป็นคนจำนวนหนึ่งที่รู้สึกเอนจอยมันคือเราไม่ได้พูดว่าการทำ PhD ทุกคนจะเอนจอยกับมันนะมันมีโมเมนต์ของผมเหมือนกันตอนที่ทำ PhD เนี่ยวัวแล้วแบบเบื่อไม่อยากทำ อะไรเงี้ยแต่รู้สึกที่อยู่เล่าเนี่ยมันรู้สึกมันทำให้อยู่แฮปปี้มากอ่ะใช่ครับด้วยความที่เราทำรูทีนของเราไงครับมันทำให้เราเอนเนอร์เจติกขึ้นอาจารย์มันมีดรีฟในการทำงานมากขึ้นตอนที่เกิดเราเรียนจบปุ๊บเนี่ยหาสิ่งใหม่ทำไหมเนี่ยเพื่อแก้เบื่อผมว่าน่าจะมีต้องหาอะไรทำอีกเป็นคนที่แบบถ้าจะบอกว่าอาชีพที่ชอบที่สุดในบรรดาที่อยู่ใช้ชีวิตมาทั้งหมดคืออาชีพนักเรียน อยากเป็นนักเรียนเงี้ยถ้าไม่ได้เรียนตรงนั้นเราก็จะพยายามหาเรื่องเรียนอ่ะจ้าไปเรียนภาษานู่นภาษานี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้เราบริหารสมองแล้วแบบเราก็ได้รู้ความรู้อะไรใหม่ๆขึ้นอันนี้ก็ขอเวลคัมไว้ล่วงหน้านะฮะสาธุสาธุดร.เต้สาธุสาธุคำถามสุดท้ายละหลังจากจบปริญญาเอกนู่นนี่นั่นเนี่ยเต้มองแผนชีวิตของเต้อย่างไรที่นี่คิดว่าอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆแฮปปี้กับงานที่ทำอยู่หรือว่า at one point เมื่อกี้เต้อาจจะหลุดมาแล้วว่าอาจจะอยากกลับเมืองไทยด้วยทั้งนั้นเต้คิดว่าถ้าถามวันนี้ก็คงอยู่ตรงนี้ไปสักพักนึงครับแล้วก็เหมือนกับว่าสมมติถ้าเข้าที่เข้าทางเราก็อาจจะด้วยความที่เราเป็นพลเมืองที่เนี่ยนะใช่ป่ะอาจารย์มันสามารถไปมาได้แล้วอีกอย่างนึงก็ใช่แล้วอีกอย่างนึงสมมติว่าสมมติถ้าแก่จริงๆเนี้ยเราอันนี้ไม่เหมือนกันอีกนานแก่อยู่นี่ยังแก่ถ้าแบบต้องเกษียณไงครับที่นี่มันยังดีอยู่เพราะว่ามันมีเงินเกษียณที่เราช่วยไม่มันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบเราต้องแบบโชว์ว่าเราจนจริงๆถึงได้600อะไรนั่นใช่ไหมที่นี่มันแบบเบสออนสิ่งที่เราเสียภาษีอ่ะแล้วเขาก็จะวนกลับมาจนเงินก็จะคืนกลับมาจนกว่าเราตายใช่อะไรเงี้ยเราก็สามารถอยู่ได้ทั้งสองประเทศอันนี้คือสิ่งที่แพลนเอาไว้ณตอนนี้จริงๆแล้วเห็นเต้เนี่ยในรายการของฟาโรสบ่อยมากแต่จริงๆนะเราไม่เคยได้ยินเต้พูดเรื่องพวกนี้นี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องอันนี้ดูจริงจังจริงจังนะส่วนตัวจริงๆรายการที่มันไม่น่าจริงจังอยู่แล้วไปมารายการที่จริงจังกับรายการฟาโรสมันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าดีแล้วล่ะเพราะผมคิดว่าคนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับอยู่บางทีอยากจะไม่ได้รู้แอสเปคต่างๆเหล่านี้ของอยู่และโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็อยากจะมาคุยกับเต้และจริงก็ไม่อยากไปซ้ำกับสิ่งที่ฟาโรสทำอ่ะนะเราก็เดี๋ยวหาว่าเราก็ไปก๊อปปี้เขาเนาะคนละแบบครับคนละแบบพูดอะไรที่มันซีเรียสคนละแบบคนละแบบเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยโหแบบได้สาระมากแล้วก็ซานฟรานซิสโกหลายครั้งเจอเต้บ้างไม่เจอบ้างเราไม่เคยคุยกันแบบว่าลึกลงอย่างนี้วันนี้แหละถือเป็นโอกาสอันดีแล้วก็มาให้มุมมองใหม่เกี่ยวกับซานฟรานซิสโกนะฮะเรามาอยู่ตรงที่กลับมาที่เดิมคือถนนฟิลมอร์เหมือนเดิมฟิลมอร์เหมือนเดิมวนกลับไปกลับมาใช่ๆนะหวังว่าคนที่ชมคลิปนี้เนี่ยคงจะได้มุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับซานฟรานซิสโกไม่ใช่แค่นั้นมองเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเทคนะฮะในย่านนี้ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับไม่มีใครที่แก่เกินเรียนนะโดยเฉพาะเกิดคนรู้สึกว่าเบื่ออยากทำใหม่ๆเนี่ยการเรียนมันก็เป็นการเปิดประตูอีกอันนึงนะฮะเผลอๆอาจจะมีโอกาสอื่นๆรอเต้อยู่ที่เต้อาจจะยังคิดไม่ถึงยังไม่รู้เอาว่าวันนี้เนี่ยเราขอจบกันตรงนี้ฟิลมอร์แล้วก็จะกลับมาซานฟรานซิสโกเรื่อยๆหวังว่าจะได้มีโอกาสมาคุยกับเต้อีกครับยินดีครับเมื่อจะตอนณวันนั้นจะจบหรือยังไม่จบก็แล้วแต่อาจจะมาถามความคืบหน้าของเต้แล้วกันได้ครับได้ครับทั้งนั้นวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อนจากนครซานฟรานซิสโกบ๊ายบายครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ศึกษาพักค่ำอาจารย์เพราะว่าทำโซนที่นี่
ไม่ควรจะมองซานฟรานซิสโกในแง่ลบเพียงเพราะมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยไม่ใช่ผู้ลี้ภัยแต่ผู้เรื่องผู้ลี้ภัยคนไร้บ้านคนไร้บ้านใช่ไหมนอกจากขายบริการทางเพศซึ่งขายไม่ได้เลยก็คือทำอื่นแทนไม่ใช่ล้อเล่นล้อเล่นคือขายบริการไม่ก็อยากทำเหมือนกันเนาะบางทีสอนสื่อก็เบื่อเบื่อรายได้ก็ไม่พอแล้วมันคือคนใส่ร้ายว่าแบบว่าฉันมีท่อน้ำลงน้ำเลี้ยงบ้าบอแรกนะฮะที่ผมเนี่ยจะเข้าร่วมงานแต่งงานญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็บินมาถึงฮอกไกโดเลยอินเพรสของการมาถึงแล้วเป็นไงบ้างอากาศดีแต่ฝนตกนะแต่ว่าแบบมันไม่หนาวเท่าที่คิดแต่ก็เช้านี้เนี่ยคือเรามาเดินตลาดปลาใช่ไหมฮะเรียกว่าอะไรอะจ๋านิโจอิจิบะหุยจ๋าร้านนี้มันบิซี่มากบิซี่มากดงบุรีโผล่หน้ามาหน่อยคือปูแต่ว่าไม่ใช่ปูยิ่งรักใช่ไหมคะเหมือนพวกเอาพวกเรือสินค้าใหญ่ๆจากอเมริกาแล้วก็มาลงที่นี่แล้วก็เปลี่ยนถ่ายเป็นเรือสินค้าขนาดเล็กที่เปลี่ยนถ่ายเป็นสินค้าเรือขนาดเล็กเพราะว่าเผอิญว่าคลองที่เราพูดถึงเนี่ยมันดันติดกับปากอ่าวเลยคลองที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แสนแสบนะใครที่รู้เลยว่าไม่ใช่แสบเพราะอะไรมาเพราะสะอาดหยุดตรงนี้เพื่อจะเห็นความคลึกครื้นอาจารย์ซ้ายมาซ้ายมาเพื่อเห็นความคลึกครื้นของหลังข้างหลังคนกำลังจะไปล่องเรือเที่ยวกันวันนี้เราคงไม่อะเพราะว่าเอาบอกตรงวันนี้เนี่ย